คำถามยอดฮิตครับว่ากล้องฟูลเฟรมมิเรเลสทุกวันนี้ครับเอาไปใส่เลนส์ข้ามค่ายอะไรกันได้บ้างครับวันนี้ผมมัดรวมกันมาให้แล้วครับสรุปรวมเลยว่ากล้องยอดฮิตตรงนี้ครับ Canon Nikon Sony Full Frame Mirrorless เนี่ยเอาไปใส่เลนส์อะไรกันได้บ้างครับก่อนอื่นครับต้องบอกเลยครับว่าเลนส์ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหมีมากมายหลายตระกูลเหลือเกินครับแล้วมันบังเอิญเอามาจับคู่กับกล้องต่างค่ายกันได้ด้วยครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอะไรใส่กับอะไรได้บ้างครับวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังครับโดยเลนส์ทั้งหมดที่วางอยู่ตรงหน้าผมครับ7ตัว7ตระกูลด้วยกันครับมีอะไรกันบ้างครับเริ่มจากด้านนี้เลยครับ Canon EF นะอันนี้ก็จะเป็นเลนส์สำหรับตระกูล DSLR ของเขานะครับผมถัดมาก็จะเป็นCanon RF ครับเป็นเลนส์ตระกูล RF เนี่ยใช้กับ Canon Mirrorless ฮะก็พวกตระกูล R ต่างๆของเขานั่นเองครับผมถัดมาตัวที่3ครับเป็นเลนส์ F mount ครับเป็นเลนส์สำหรับกล้อง DSLR ของยี่ห้อ Nikon นั่นเองครับผมแล้วก็ข้างๆกันครับตัวที่4ก็คือเลนส์ S line ครับก็ออกมาสำหรับ Full Frame Mirrorless ของ Nikon ครับผมถัดมาครับตรงนี้จะเป็นเลนส์ไซส์บาติดครับก็จะเป็น E mount ครับสำหรับ Full Frame Mirrorless ของ Sony นั่นเองครับผมเช่นเดียวกับแน่นอนนะตัวนี้ก็คือเป็นเลนส์ Sony เลยครับ GM ครับก็จะเป็น E-mount เหมือนกับ Batis เหมือนกันครับผมและตัวสุดท้ายตรงนี้ครับอันนี้เป็นไซส์ ZM ครับสำหรับ Leica M นั่นเองครับ Leica M mount นะจะเป็น Leica เลนส์ Leica M mount หรือว่า ZM ก็จะเป็น M mount เหมือนกันครับซึ่งเอามาใช้กับกล้องตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองครับผมคำถามยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยนะครับหลายคนเนี่ยอยากจะเอาเลนส์ RF ของ Canon นะมาใช้กับ Nikon Z หรือว่าอยากได้เลนส์ S line เนี่ยไปใช้กับ Canon R ครับโอ้โหก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าการครอสแบบนี้นะทำไม่ได้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีของเลนส์เนี่ยเขากระโดดไปไกลแล้วครับผมทั้งการคอนโทรลต่างๆผ่านเลนส์นะคอนโทรลเลนส์แล้วมาคอนโทรลกล้องอะไรแบบนี้ครับเริ่มถึงฟังก์ชันลิงต่างๆของเขาครับทั้ง Canon Nikon เนี่ยทำออกมาที่เลนส์ค่อนข้างเยอะครับว่าเลนส์เนี่ยสามารถปรับนู่นนี่นั่นได้ครับแล้วก็มาสั่งกล้องอีกทีนึงครับพอเลนส์ทำงานซับซ้อนมากๆครับคอนแทคในตระกูล Z เนี่ยหรือว่าคอนแทคในตระกูล R เนี่ยจะมีเยอะขึ้นนั่นเองครับทำให้ถ้ามันจะเอาไปคอร์สกับเจ้าอื่นฮะที่คอนแทคไม่เท่ากันเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องยากเลยครับเลนส์ S line เนี่ยก็เลยออกแบบมาสำหรับ Nikon Z เท่านั้นครับรวมถึงเลนส์ RF ครับก็ออกแบบมาสำหรับ Canon R เท่านั้นครับผมอันนี้คือตอบคำถามข้อแรกก่อนเลยครับผมข้อต่อมาครับคือระยะ Flank Focal Distance ของเขาครับคือระยะจากเมาส์เลนส์เนี่ยไปถึงเซนเซอร์ครับผมต่างๆของกล้อง3ตัวนี้ฮะไม่เท่ากันครับโดย Canon เนี่ยจะอยู่ที่20 มม. ครับผมส่วน Nikon นี่คือแคบสุดเลยครับคือ16มิลลิเมตรครับแต่ถ้าเป็น Sony เนี่ยก็จะอยู่ที่18มิลลิเมตรครับโดยทางทฤษฎีแล้วเนี่ยระยะยิ่งไกลครับเลนส์เนี่ยจะเอามาใช้กับกล้องได้นั่นเองครับสมมุติว่าเป็นเลนส์จากกล้อง DSLR ครับตระกูล EF หรือว่าตระกูล F เนี่ยก็คือระยะเขาจะไกลครับก็คือเอามาใส่อะแดปเตอร์แล้วเนี่ยก็จะใช้กับกล้องที่Flank Focal Distance สั้นๆได้นั่นเองครับก็คือตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเลนส์ RF ครับควรจะไปใช้กับ2ตัวนี้ได้ครับ Nikon Z และ Sony A ครับแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องของเมาส์และพินของเขาก็คือทำให้ใช้ไม่ได้ครับถัดมาก็คือเลนส์ที่มี Flank Focal Distance สั้นๆอย่างเลนส์ S line ครับ16มมเนี่ยเอาไปใช้กับกล้อง RF แล้วก็กล้องตระกูล A ของ Sony เนี่ยไม่ได้ครับโดยระยะมันเนี่ยสั้นอยู่แล้วนะเราจะไปทำให้เอาระยะสั้นของเลนส์เนี่ยไปใช้กับกล้องที่ต้องการระยะไกลๆไม่ได้ครับผมไม่งั้นเนี่ยชิ้นเลนส์ครับต้องยัดเข้าไปในบอดี้อะไรแบบนี้ครับซึ่งในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับผมทีนี้มาดูกล้องตัวแรกครับ Canon EOS R ครับโดยกล้องตระกูลนี้ครับก็คือออกแบบมาสำหรับเลนส์ RF อยู่แล้วนะครับผมก็จะใช้กับมันได้ครับรวมถึงตระกูล EF ครับซึ่งเป็นตระกูลสำหรับ DSLR ของ Canon นะก็จะมาใช้กับกล้องตระกูล R ได้ครับโดยผ่านอะแดปเตอร์ที่เรียกว่า EF to EOS R อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ของ Canon เขาโดยตรงเลยนะครับก็คือ
Canon เนี่ยใช้ได้เฉพาะเลนส์ของตัวเองครับทั้ง2ตระกูลก็คือ EF กับ RF นั่นเองครับผมตัวถัดมาครับ Sony ตระกูล A ครับไม่ว่าจะเป็น A73 ครับ A7S3 หรือว่าจะเป็น A7R4 ครับกล้องตระกูล A เนี่ยใช้กับเลนส์อะไรได้บ้างครับก่อนอื่นเลยก็คือเลนส์ GM ของเขาครับตระกูล E-mount ต่างๆของ Sony เนี่ยก็ออกแบบมาสำหรับ Sony อยู่แล้วนะไม่ต้องอะแดปเตอร์อะไรเลยครับถัดมาคือตระกูล Batis ของ Zeiss ครับผมอันนี้ก็เป็น E-mount ที่ออกแบบมาสำหรับกล้อง Sony A ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออโต้โฟกัสการสั่นอะไรแบบนี้เรื่องของการจับตาเนี่ยก็คือได้หมดเลยครับผมรวมถึง Leica M ครับหรือว่า Zeiss ZM ครับผมก็สามารถใช้กับ Sony ตระกูล A ได้ครับโดยผ่านอะแดปเตอร์ของ TechArt รุ่น LMEA7 ครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์สุดฮิตเลยนะสำหรับสาย Sony Alpha เขาครับก็จะเอาเลนส์ Leica เนี่ยหรือเลนส์ ZM ของไซส์เนี่ยเอามาใส่ได้ครับและตัวนี้ก็ทำให้เลนส์แมนนวลเนี่ยเป็นเลนส์ออโต้ด้วยครับผมอันนี้ถือว่าเป็นแกดเจ็ตเด็ดเลยที่ออกมาสักพักนึงแล้วครับหลายคนก็อาจจะมีอยู่แล้วครับผมถัดมาครับเป็น Highlight EF to E ครับก็เป็นอะแดปเตอร์ที่เอาเลนส์ EF เนี่ยของ Canon ครับผมเป็นเลนส์สำหรับ DSLR เนี่ยไปใช้กับ Sony A ครับผมอันนี้ก็หลายคนก็ลองกันแล้วครับผมถัดมาครับหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่ามีตัวนี้อยู่ครับก็คือ Viewtalk ครับ Nikon F to E ครับก็คือการเอาF mount ของ Nikon ครับสำหรับ DSLR ของ Nikon เนี่ยไปใส่กับตระกูล A ได้ครับผมสรุปง่ายๆสำหรับ Sony ครับก็จะเอาเลนส์ของเขาเองครับ GM ครับ Zeiss Batis ครับหรือว่า Leica mount M ต่างๆครับรวมถึง Zeiss ZM เนี่ยไปใช้กับเขาได้ครับรวมถึงเลนส์ DSLR ของ Canon และ Nikon ครับก็เอาไปใช้กับตระกูล A ได้ครับผมมาถึงตัวสุดท้ายครับ Nikon ตระกูล Z นั่นเองครับโดยตรงนี้ผมก็จะหมายถึง Nikon ตระกูล Z ต่างๆครับไล่มาตั้งแต่ Z50 Z5 Z6 Mark 1 Z7 Mark 1ครับโดยตอนนี้ Z6 Mark 2และ Z7 Mark 2เนี่ยยังต้องรอเฟิร์มแวร์นะครับแต่เชื่อว่าหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยก็จะทำให้ใช้เลนส์ต่างๆเหล่านี้ได้ครับโดยมาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยครับผม Nikon ตระกูล Z เนี่ยก็จะใช้กับS-line ของเขาได้อยู่แล้วนะครับเป็นออโต้ต่างๆนะครับผมรวมถึง Nikon F mount ครับตระกูล DSLR ของเขาเนี่ยก็ใช้อะแดปเตอร์ FTZ ของ Nikon เองครับเอามาใช้กับ Nikon Z ต่างๆได้ครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นออโต้ทุกอย่างนั่นเองครับผมถัดมาครับเป็น TechArt Series ฮะที่ออกมาทำให้ Nikon Z เนี่ยเอาเลนส์ต่างๆมาใช้กับมันได้เยอะมากๆครับเริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับของ TechArt ก็คือ TZ401 ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า T ก็คือ TechArt นะครับ Z ก็คือ Nikon Z ครับ C ก็คือ Canon นั่นเองครับก็คือการเอาเลนส์ Canon EF ครับผมมาใช้กับ Nikon Z ได้ครับผมตัวถัดมาครับ TZE01 ครับอันนี้ก็เพิ่งรีวิวไปครับผมเป็น TechArt ที่ออกมาสำหรับเอาเลนส์ Mount E ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นSony GM ครับหรือว่า Zeiss Batis เนี่ยที่เป็น Mount E เนี่ยมาใช้กับ Nikon Z ได้ครับผมตัวถัดมาครับ TZM01 ครับก็เป็นอะแดปเตอร์ที่เอาเลนส์ Mount M ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Zeiss ZM ครับหรือว่า Leica Mount M เนี่ยมาใช้กับ Nikon Z ครับผมโอ้โหเรียกว่า Sony มีตัวนี้ครับเอาเลนส์ Mount M มาใช้แล้วออโต้ได้ครับ Nikon ก็มีเหมือนกันครับสามารถเอาเลนส์ Mount M ต่างๆเนี่ยมาใช้ได้เหมือนกันครับสรุปอะแดปเตอร์ทั้งหมดที่ผมพูดมาครับจะมีของ Viewtalk ตัวนี้ตัวเดียวครับที่จะเอาเลนส์ Nikon Mount F นะมาใช้กับ Sony E ครับที่ออโต้โฟกัสไม่ได้ครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นออโต้โฟกัสหมดเลยนะครับผมรวมถึงการทำงานของการสั่นเนี่ยก็จะทำงานอยู่นะครับรวมถึงการ Face Eye Detection ต่างๆเนี่ยจะทำงานแบบปกติเลยครับโอ้โหเรียกว่าข้ามคายมาแล้วเนี่ยเรื่องของการกันสั่นเรื่องของการโฟกัสตาอะไรต่างๆที่ในกล้องเขามีครับก็ถือว่ายังอยู่ครบถ้วนกันเลยทีเดียวครับผมและนี่คือสรุปรวมทั้งหมดครับว่ากล้อง Full Frame Mirrorless ยอดฮิต3ตัวนี้เนี่ยเอาเลนส์อะไรมาใช้กับมันได้บ้างครับเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ในเรื่องอะแดปเตอร์นี่ต้องบอกว่าไปไกลมากๆแล้วครับสามารถที่เอาเลนส์แมนนวลเนี่ยมาเป็นออโต้ด้วยซ้ำครับผมแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ